สวัสดีค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติวรรณกุลนะคะเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณหมอด้วยนะคะขอมารายงานตัวนะคะเป็นพิธีกรน้องใหม่ในรายการนี้นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้พิธีกรสาวสวยของเรานะคะฝีมือทำอาหารขั้นเทพนะคะไม่ธรรมดานะคะผ่านเวที Master Chef Celebrity มาแล้วซีซั่น2ค่ะผ่านจริงๆค่ะแบบเข้าไปปุ๊บผ่านเลยผ่านเลยค่ะออกคนแรกเลยค่ะรีบกลับบ้านค่ะถ้าได้รับเชิญไปร่วมรายการอาหารเนี่ยแสดงว่าต้องมีฝีมือในการทำอาหารระดับหนึ่งเรียกว่าเป็นความชอบดีกว่าครับชอบทำอาหารค่ะงั้นตอนนี้สารฝันตัวเองไปถึงไหนแล้วคะในส่วนนี้ก็เรียกว่าเอาความชอบของตัวเองนะคะมาเปิดร้านนะคะชื่อ MT Coffee Bar นะคะก็จะเป็นร้านที่มีทั้งขนมมีชากาแฟนะคะแล้วก็มีอาหารทานเล่นนะคะเปิดแล้วใช่ป่ะเปิดแล้วค่ะเพราะว่าชอบไปกินร้านใหม่ๆเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้คาริสาต้องมาทำอาหารให้หมอชิมก่อนได้เลยค่ะงั้นเราเข้าครัวกันเลยไหมคะเพราะว่าตอนนี้หนูพร้อมมากๆค่ะอยากจะโชว์ฝีมือให้คุณหมอได้ชิมเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆวันนี้เราจะมีคนปิดนานะคะที่เขาจะมาบอกภารกิจก่อนว่าเราจะต้องทำเมนูอะไรให้กับเขานะคะอยากรู้ไหมคะว่าเขาเป็นใครอยากรู้มากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณหมอรีบพาหนูไปดูได้ไหมคะว่าคนปริศนาคนนั้นจะเป็นใครอย่างนั้นเราไปดูคนปริศนากันเลยค่ะเคยท้องมาแล้ว1คนค่ะน้องอายุ1ปีกับอีก5เดือนค่ะท้องแรกคือปกติมากไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ท้องเนี้ยค่ะกังวลมากเลยเพราะว่าแพ้ท้องหนักมากค่ะคือกังวลนะคะว่าน้องจะเกิดมาไม่แข็งแรงเหมือนน้องท้องแรกค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อไพรินดีรักชาตินะคะอายุ32ปีค่ะปัจจุบันตั้งครรภ์อายุครรภ์7เดือนค่ะท้องแรกนี่คือไม่แพ้ท้องเลยค่ะคือสบายมากกินอะไรได้ปกติเลยน้ำหนักก็ขึ้นตามเกณฑ์ทุกอย่างค่ะแต่พอท้องเนี้ยค่ะ3เดือนแรกคือแพ้ท้องหนักมากกินอะไรไม่ค่อยได้เลยค่ะกินอะไรเข้าไปก็อาเจียนนะคะรู้สึกเวียนหัวร้อนตลอดเวลาคือแบบว่าต้องแบบอยู่ในโซนที่มีแอร์ตลอดเวลาค่ะนอกจากนั้นก็จะมีแบบเรื่องแพ้เครื่องสำอางเหม็นน้ำหอมอะไรเงี้ยค่ะคือเข้าใกล้ไม่ได้เลยค่ะคือมันเบื่อไปทุกอย่างนะคะในช่วง3เดือนแรกนะคะคือสามีแทบเข้าใกล้ไม่ได้เลยนิสัยเปลี่ยนไปเลยค่ะกังวลเรื่องน้องจะออกมาไม่แข็งแรงนะคะคือในท้องแรกอะค่ะคือกินอะไรได้ปกติเลยน้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์แต่มาพอท้องที่2เนี่ยค่ะรู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นน้อยตอนนี้ขึ้นมาแค่10กิโลค่ะแต่ก่อนคือชั่งอาทิตย์ละ1ครั้งแต่ตอนนี้ชั่งแทบทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเครียดมากกลัวน้องออกมาแบบตัวเล็กไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงค่ะดีค่ะอยากให้มีคนมาแนะนำค่ะเรื่องการกินเนาะเพราะว่าจากที่ไปฝากครรภ์มาส่วนมากอะค่ะคุณแม่ที่แบบตั้งครรภ์จะกังวลเรื่องการกินมากเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าการกินนี่สำคัญกับลูกเนาะค่ะถ้ามีคนมาแนะนำว่ากินแบบไหนตั้งแต่วันแรกจนถึงคลอดเลยอะค่ะคือจะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วยให้คุณแม่ได้อุ่นใจแล้วก็มั่นใจว่าลูกน้อยในครรภ์จะแข็งแรงค่ะเห็นโจทย์แล้ววันนี้เป็นคนท้องหนักใจไหมคะหนักใจมากค่ะคุณหมอเมื่อกี้แค่ขนาดคนท้องแค่คนเดียวนะคะรู้สึกว่าปัญหาความกังวลความเครียดของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าจะต้องทำเมนูไหนถึงจะถูกใจคนท้องเลยอะค่ะจริงๆไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีคุณหมอที่จะมาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วก็การปฏิบัติตัวการกินยังไงนะคะเพื่อจะได้ไม่เครียดนะคะแล้วก็จะอาจช่วยไกด์ให้คาริสาได้ทำเมนูได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราช่วงหน้าเราไปติดตามกันเลยค่ะส
ารพัดปัญหาเกิดขึ้นกับคนท้องอยากรู้ทางออกต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์นายแพทย์วิรพัฒน์สมชิตสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์ณรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับน้องคณิตศาสตร์ครับสวัสดีครับหมอโสวันนี้คณิตศาสตร์เนี่ยมีคำถามอยากจะรู้แล้วก็อยากจะหาคำตอบจากอาจารย์เยอะมากๆเลยค่ะอาจจะขออนุญาตถามเยอะนิดนึงนะคะได้ครับยินดีเลยครับคำถามแรกเลยดีกว่านะคะปัญหาส่วนใหญ่กับคนท้องเนี่ยเราแบ่งยังไงบ้างคะคือส่วนมากเนี่ยนะครับคนท้องเนี่ยมักจะมีปัญหาหลักๆอยู่2อย่างนะครับผมบางคนเนี่ยก็อาจจะกินได้น้อยน้ำหนักก็จะขึ้นน้อยนะครับหรือบางคนก็จะแบบทานได้เยอะมากจนน้ำหนักขึ้นมากแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะครับถ้าเข้าใจง่ายก็คือเช่นแบบกินไม่ลงแพ้ท้องเพราะกินน้อยเนี่ยลูกก็น้ำหนักไม่พอบ้างแล้วก็ตัวเล็กบ้างแต่ถ้า คนที่กินเยอะเกินไปก็จะมีเอฟเฟกต์หลังคลอดขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับผมงั้นอยากถามแจ๊ว่าถ้าแบ่งตามลักษณะการกินที่แตกต่างกันไปในคนท้องมันแบ่งจริงเป็นกี่ช่วงบ้างระหว่างที่เขาตั้งครรภ์9เดือนเนี่ยค่ะจ๊ะก็ในการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ช่วงนะครับเรียกเป็นไตรมาสแล้วกันนะครับผมไตรมาสแรกไตรมาสที่1นะครับไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่3ก็จะครบ9เดือนพอดีนะครับอย่างช่วงไตรมาสแรกเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะครับผมผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องแพ้ท้องบางคนก็จะแพ้เยอะแพ้มากหรือบางคนไม่เป็นเลยก็มีนะครับผมบางคนเนี่ยเวลาแพ้ท้องเยอะๆก็จะรับประทานอาหารไม่ค่อยได้บางคนก็จะกังวลว่าปัญหาเนี้ยจะมีผลกับเด็กทารกในครรภ์หรือเปล่านะครับส่วนในช่วงไตรมาสที่2กับในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าช่วงแพ้ท้องนั้นหมดไปแล้วแต่จริงๆพอมดลูกเริ่มใหญ่ขึ้นเด็กตัวโตขึ้นบางทีการทานเนี่ยเขาก็จะทานได้น้อยลงโอ้ว่าน้ำหนักที่เหมาะสมทั้งแต่ละช่วงเป็นไงบ้างคะอาจารย์หรือว่าดัชนีมวลกายที่เขาควรจะต้องมีเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราจะพิจารณากันในแต่ละคนนะครับอย่างถ้าช่วงก่อนที่เขาจะตั้งครรภ์น้ำหนักเขาอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยไม่ได้เป็นคนที่น้ำหนักเกินหรือไม่ได้เป็นคนที่น้ำหนักผอมเกินไปเนี่ยนะครับตลอดการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะให้น้ำหนักขึ้นได้ประมาณสัก11ถึง17กิโลแล้วสำหรับหนูที่ไม่ใช่คนท้องถ้าสมมติจู่ๆน้ำหนักกระโดดขึ้นไปเท่านั้นหนูคงแบบชีวิตจบแล้วนี่หมายว่าถ้าก่อนท้องปกติให้ขึ้นได้11ถึง17ใช่ครับแต่ถ้าเป็นคนผอมอยู่แล้วนี่ขึ้นได้เท่าไหร่ถ้าเป็นคนผอมก็จะได้เยอะกว่านี้นิดนึงนะครับอาจจะได้ถึงประมาณ19ถึง20กิโลนะครับผมอาจจะเพื่อบำรุงสักหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าอ้วนอยู่แล้วอาจารย์ก็อาจจะได้ประมาณสัก2ถึง7กิโลครับผมอุ้ยแสดงว่าเขาขึ้นได้น้อยมากเลยขึ้นได้น้อยมากแล้วลูกจะไม่ตัวเล็กเหรออาจารย์จริงๆเขาจะคัดสรรอาหารผ่านทางลูกจากแม่ไปแต่ทีเนี้ยคือว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่เขาอ้วนๆมากๆเนี่ยบางทีถ้าเราให้เขาทานเยอะเกินไปบางทีมันจะมีผลกับการพัฒนาการของลูกอย่างเช่นแบบพอคนที่เขามีน้ำหนักแบบน้อยพอกินเยอะมันก็ยังแบบเดินไหวยังทำอะไรไหวแต่ถ้าคนที่เขามีน้ำหนักเกินเนี่ยแล้วพอเขาต้องมีลูกอีกแล้วน้ำหนักเพิ่มเข้าไปอีกมันอาจจะเกิดปัญหาสุขภาพที่มันแทรกซ้อนเข้ามาได้และอย่างนี้เราควรจะปรับการกินให้เหมาะแต่ละช่วงยังไงบ้างคะอาหารแบบไหนที่คนท้องนี่ต้องเลือกทานสุดๆเลยหรืออะไรที่ห้ามทานเลยคะผมว่าเหมือนคนปกติทั่วไปเลยครับผมว่าสารอาหารหลักโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับพวกนี้เราก็ต้องให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมผักผลไม้ด้วยก็คือเบสเซ็ตยังต้องห้าหมู่เหมือนเดิมใช่ครับผมเบสเซ็ตยังต้อง5หมู่เหมือนเดิมแล้วมีอะไรที่ต้องเยอะเป็นพิเศษอะไรต้องปรับน้อยลงไหมอาจารย์ผมว่าในสัดส่วนของโปรตีนเนี่ยจะเป็นอันที่สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาของกล้ามเนื้อของตัวเด็กนะครับผมในการเจริญเติบโตของเขาแล้วก็ช่วยในการพัฒนาทางด้านพัฒนาการของตัวเด็กด้วยเพราะฉะนั้นโปรตีนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่ตั้งครรภ์แล้วอาหารแบบไหนอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นพวกเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับผมเนาะหรือว่าเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงเช่นหมูไก่อาจจะต้องคัดสัดส่วนของเนื้อสัตว์เนื้อวัวค่ะเนื้อวัวจริงๆทานได้นะครับแต่ว่าอาจจะเน้นปรุงสุกนิดนึงสุกไม่มันเนาะไม่แบบมีเดียมแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรใช่ไหมคะมันจะมีเรื่องความเชื่อคนท้องว่าเอ้ยกินไปเถอะบำรุงไปเถอะอะไรเงี้ยกินไปเยอะๆดีกินแล้วเข้าลูกหมดเลยอะไรเงี้ยลูกอยากกินที่เขาชอบพูดกันก็ถูกส่วนนึงนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนผู้หญิงตั้งครรภ์ส่วนมากจะคิดว่าเหมือนมีคน2คนอยู่ในร่างกายเราต้องกินเผื่ออีกคนนึงหรือเปล่านะครับเพราะอ้างเพราะอยากกินเยอะอาจจะเป็นเหตุผลนึงนะครับเหมือนในช่วงชีวิตที่ถ้าไม่ท้องคงไม่มีข้ออ้างนี้ก็ขอกินไปเถอะครับคือปริมาณอาหารเนี่ยก็เป็นส่วนนึงที่จะทำให้ทารกเขาเจริญเติบโตไปได้แต่ว่าสำคัญสุดผมว่าโภชนาการมากกว่าครับมีผลมากกว่าก็จริงก็ตรงกับธีมของรายการเราเลยคือกินได้แต่ต้องเลือกกินให้ถูกวิธีและหนูอยากรู้ว่าสมมติว่าหนูกินอาหารจานนึงจานโตเนี่ยมันไปถึงหนูเท่าไหร่ถึงลูกเท่าไหร่มันมีในเรื่องของโภชนาการเนี่ยนะครับผมมันจะมีสัดส่วนอยู่แล้วว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะส่งผ่านไปที่ตัวเด็กเท่าไหร่มันเป็นความมหัศจรรย์มากเลยว่าเด็กในท้องเนี่ยเขาก็จะคัดในสิ่งที่มีประโยชน์
เข้าตัวเนาะอย่างเช่นอย่างสารอาหารหลักต่างๆนะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่ดีหรือว่าไขมันที่ดีเนี่ยพวกนี้มันก็จะผ่านไปที่ตัวเด็กแล้วก็จะทำให้เหมือนกับการเจริญเติบโตของเขาน้ำหนักของเขาเจริญเติบโตขึ้นมาตามเกณฑ์อ๋อหนูเลยแบบว่าผู้หญิงท้องที่เขาชอบพูดว่าลูกเนี่ยแย่งวิตามินแย่งดูดซึมอะไรดีๆไปหมดเลยเนี่ยก็มีส่วนถูกใช่ไหมคะก็ถูกครับเพราะว่าเขาซีเล็กแต่อะไรดีๆมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างอาหารบางประเภทนะฮะอย่างเช่นพวกน้ำตาลหรือไขมันที่เป็นพวกไขมันทรานอะไรพวกนี้นะครับบางทีเราทานไปเนี่ยร่างกายเด็กเขาอาจจะไม่ได้ใช้ตรงส่วนนั้นมากเขาก็อาจจะสะสมอยู่กับตัวคุณแม่เป็นหลักเพราะฉะนั้นบางทีพอคลอดไปปุ๊บก็จะรู้เอ๊ะทำไมน้ำหนักเราลงช้าจังอ๋อแสดงว่าโดยความจริงก็จะมีบางส่วนที่อยู่ที่แม่ที่เด็กไม่เอาไปใช่ครับแล้วถ้าเรากินไม่ถูกอ่ะคือแบบไม่รู้เรื่องเลยก็กินไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันจะมีผลยังไงบ้างในทางที่แบบเลวร้ายที่สุดเนี่ยลูกจะเกิดอะไรปัญหาที่ตามมาจะมีอะไรไหมคะครับผมอย่างได้โปรตีนที่ไม่พอในแต่ละวันได้คาร์โบไฮเดรตที่ไม่พอในแต่ละวันนะครับเด็กก็จะโตช้ามีปัญหาว่าน้ำหนักตัวแรกคลอดก็จะน้อยกว่าเกณฑ์หรืออาหารบางประเภทอย่างเช่นพวกบางคนกินขนมหวานเยอะๆเลยชากาแฟครับผมถ้ามีลูกมีห้ามกินกาแฟเลยใช่ไหมคะถ้าตามหลักจริงๆทานได้ครับผมทานได้แต่มันจำกัดเท่าไหร่นะอาจารย์เขาใช้คำว่า1เซอร์วิ้งเลยครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะแค่วันละแก้วถ้าวันละแก้วก็ถือว่ายังปกติอยู่มันยังไม่ถือว่าเราเหมือนแบบถ้าหนูเป็นคนแบบว่าติดกาแฟมากก็ถือว่าหนูดื่มได้ใช่ครับไม่ถึงกับต้องหยุดไปเลยไม่ถึงกับต้องหยุดไปเลยครับแต่ว่าตามหนังสือบางทีเขาจะบอกว่าอ่ะโอเคไม่ควรเกิน1เซอร์วิ้งต่อวันหรือถ้าเป็นกาแฟที่เป็นดีคาฟก็น่าจะดีจริงๆแล้วมันไม่ควรมั้ยคะไม่ถึงกับไม่ได้ถึงกับห้ามแต่ว่าปริมาณที่เราทานเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากใช่งั้นโดยสรุปคือถ้ากินน้อยลูกโตช้าตัวเล็กถ้ากินเยอะไปเช่นแม่กินแต่ขนมทั้งวันเลยอันนี้ลูกอย่างเงี้ยจะโตอย่างในส่วนของคุณแม่เราก็จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ความเสี่ยงของการเกิดครรภ์เป็นพิษเด็กก็จะตัวโตตัวใหญ่คลอดยากนั้นสรุปมากไปไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะอาจารย์เนาะต้องกลางๆแล้วก็ให้ครบเน้นโปรตีนครับโดยภาพแล้วอย่างพวกเบสิก5หมู่นี่เราดูกันอยู่แล้วแล้วอะไรที่คนท้องควรจะเสริมไหมคะเข้าไปในเมนูอาหารเพื่อหนูนี่มีทริคในการเลือกเมนูที่จะทำวันนี้ให้กับคนท้องในเรื่องของส่วนที่จะเสริมเข้าไปอะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของพวกวิตามินเกลือแร่มากกว่าเพราะว่าพวกนี้ในอาหารที่เรารับประทานในชีวิตประจำวันทั่วไปมันไม่เพียงพออยู่ละการที่เราได้รับพวกวิตามินเกลือแร่ธาตุเหล็กโฟลิกหรือว่าพวกไอโอดีนต่างๆมันมีอย่างอื่นที่ต้องกินเพิ่มไหมคะนอกจากเหล็กกับโฟลิกก็หลักๆนอกจากเหล็กกับโฟลิกนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีเขาเรียกว่าเป็นพรีนาทัลวิตามินเยอะมากแล้วก็ช่วยป้องกันภาวะผิดปกติอะไรได้เยอะมากแคลเซียมนะครับผมสำคัญนะครับให้เสริมใช่ให้เสริมแล้วก็เป็นเม็ดนี่กินได้แคลเซียมกินได้เลยครับผมแล้วก็พวกไอโอดีนนะครับไอโอดีนไอโอดีนนี่เป็นเม็ดป่ะจ๊ะส่วนมากก็จะอยู่ในวิตามินรวมอยู่แล้วอ๋อมันจะผสมอยู่แล้วใช่ครับผมอย่างเช่นปัจจุบันอาจจะมีเทรนด์ขึ้นมามากขึ้นพวก DHA พวกอะไรต่างๆที่ช่วยในการพัฒนาระบบประสาทของเด็กก็สามารถใช้ได้อีกอย่างนึงที่อยากถามก็คือมีอะไรไหมที่แบบห้ามหรือไม่ควรกินของที่ไม่ควรกินใช่ไหมครับผมหลักๆมันคือสิ่งที่เราจะได้เชื้อโรคมาจากอาหารมากกว่าอาหารรสจัดอาหารที่ไม่สะอาดไม่สะอาดไม่สุกใช่ครับผมไม่ควรกินเลยครับผมแล้วก็พวกอาหารสำเร็จรูปอาหารฟรีซแช่แข็งอันนี้ก็ไม่ควรกินเหมือนกันถ้าจะกินก็ต้องปรุงสุกนิดนึงโอเคค่ะเป็นไงคะคาริสาเมนูคิดออกอย่างคะว่าตัวเองต้องคิดเมนูประมาณไหนคือถามไปเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยทำอาหารให้คนท้องแล้ววันนี้เป็นโจทย์คนท้องขึ้นมาอีกนะคะก็เลยมีเมนูอยู่ในใจแล้วค่ะรับรองนะคะว่าถ้าคาริสาทำเมนูนี้จะถูกใจทั้งคุณแม่แล้วก็เบบี้ที่อยู่ในท้องแน่นอนค่ะแล้วก็สารอาหารเนี่ยครบถ้วนแน่นอนค่ะถ้าเชฟมั่นใจขนาดนี้นะคะเมนูจะเป็นอะไรไปติดตามช่วงหน้าเลยค่ะเข้ามาสู่ช่วงทำอาหารนะคะเป็นไงคะเชฟคาริสาคิดเมนูออกแล้วยังคะว่าเราวันนี้จะทำอะไรดีสำหรับคนท้องค่ะคิดออกแล้วนะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยนะคะเมนูที่คาริสามั่นใจทำให้คนท้องทานวันนี้คือสตูสันในหมูค่ะคุณหมอคิดว่าเมนูนี้เหมาะสำหรับคนท้องยังไงบ้างคะที่ฟังคุณหมอมาทั้งหมดแล้วรีแคปแล้วคิดว่าโอเคสันในหมูเนี่ยโปรตีนเยอะให้พลังงานสูงแต่ว่าไข่มันน้อยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เหมาะคนท้องแล้วพอมันเป็นสตูเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักหลากหลายสีแล้วก็เป็นพอมันเป็นซุปบางทีคนท้องก็อยากซดอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าเนี่ยเหมาะกับคนท้องจะถูกปากแล้วก็ได้พลังงานพอเพียงค่ะคอนเซ็ปต์ดูดีนะสนใจด้วยนะครับผมเสร็จแล้วลุยได้เลยดีไหมคะดีเลยค่ะอยากทำให้ทานแล้วค่ะค่ะอันนี้นะคะอันแรกก็คือกระเทียมนะคะก็เดี๋ยวจะหั่นนะคะบางคนเขาก็จะสับแต่หนูรู้สึกว่าพอหนูทูบแล้วหนูค่อยสับอะไวกระเทียมนี่มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะคุณหมอก็แน่นอนถ้าในส่วนของการทำอาหารก็คือ
กลิ่นใช่ไหมเพิ่มรสชาติความอร่อยแน่นอนอย่างบางที่เขาจะบอกอาจจะมีผลในช่วยลดความดันอะไรอย่างนี้ได้บ้างนะครับผมโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือจะเอาเนยนะคะลงไปจริงเนยกับกระเทียม2อย่างก็หอมแล้วเนาะใช่ค่ะพอใส่เนยเรียบร้อยนะคะก็นี่ค่ะกระเทียมที่เราหั่นสับไปตะกี้นี้แล้วก็นี่ค่ะหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่สับละเอียดแบบนี้เอาลงไปผัดไฟกลางนะคะผัดให้มันขึ้นสีให้มันมีกลิ่นนิดหน่อยคือหอมใหญ่อ่ะเราทําใส่อาหารจะไม่ต้องใส่น้ําตาลได้เลยเพราะว่าหนูว่ารสหวานมันจะเขามีรสของเขาอยู่แล้วใช่ไหมใช่มีรสของเขาอยู่แล้วคืออย่างบางคนท้องบางคนที่แบบช่วงไตรมาสแรกๆที่เขาแพ้ท้องได้บางทีอย่างบางกลิ่นบางอย่างอะไรที่เขาแบบไม่ชอบแบบนี้เราก็หลีกเลี่ยงเอาออกถามอาจารย์ดีกว่าทำไมคนถึงแพ้ท้องอ๋อใช่อยากรู้เลยเพราะว่ามันเป็นด้วยเรื่องของฮอร์โมนของการตั้งครรภ์นะครับผมคือฮอร์โมนบางอย่างผิดปกติไปแล้วทำให้เกิดอาการไม่ยามันก็จะมีอาการเหม็นขึ้นไส้อาเจียนอะไรแบบนี้ครับแล้วทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นอาจารย์ได้แพ้ท้องเนี่ยผมว่าด้วยมีปัจจัยเสี่ยงไหมผมว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยหลักๆมันเป็นเรื่องกลิ่นมากกว่าครับผมแต่ละคนเนี่ยบางทีมีความฮอร์โมนมันไม่เท่ากันแล้วก็ความไวต่อกลิ่นต่ออาหารบางประเภทที่ไม่เท่ากันนี่ค่ะต่อไปก็จะเอาหมูสันในนะคะที่ให้พลังงานเยอะแล้วก็ไขมันน้อยนะคะเข้าไปผัดให้มันขึ้นสีพอมันต้มซุปเนี่ยก็จะสวยงามหมดเลยเนาะใส่ครึ่งนึงก่อนแล้วกันเนาะครึ่งนึงจะได้ไม่แน่นเกินถ้าสมมติว่าในอนาคตหนูท้องหนูก็ทำอาหารกินได้นะมารายการเนี้ยรู้แบบเมนูเยอะมากๆเลยค่ะในท้องก็กินได้เมนูเนี้ยใช่ไหมคะเพราะแบบก็โปรตีนเยอะเหมือนกันก็จริงๆถ้าใครแบบไม่ชอบเนื้อสัตว์อะไรที่เราทำวันเนี้ยก็พริกแพงได้เนาะจะเปลี่ยนเป็นปลาเป็นไก่เป็นเนื้อแต่แค่ต้องปรุงสุกแล้วก็หาอะไรที่ไขมันน้อยเนาะอันนี้ให้พอสุกเนาะใช่หนูอยากใส่น้ำเข้าไปน้ำสต็อกนะคะใส่นิดนึงก่อนใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเริ่มแบบขึ้นสีแบบนี้นะคะสีออกโอเคพอเริ่มโอเคก็ใส่นี้ค่ะใส่ใบกระวานไปก็จะมีกลิ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะทอเมโต้เพสต์นะคะหรือเขาเรียกเห็ดเทศบดแล้วก็ให้ถูกกับจริตรสชาติที่คนไทยชอบนะคะนี่ค่ะซอสศรีราชาแต่ก็อย่าใส่เยอะเนาะคนท้องไม่ควรกินก็จะรสจัดเกินใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าให้จัดมากนะครับอย่าให้จัดเกินใส่น้ำไปครึ่งนึงก่อนก็ได้ค่ะเพื่อให้เราจะได้คนน้ำซอสสต๊อกของเราได้ง่ายนะคะเอาไปผัดรวมกันกลิ่นดีนะกลิ่นหอมมากแล้วยิ่งสันในพอเราทิ้งไปนานๆนี่แบบน้ำซอสเข้าไปในเนื้อหมูแล้วพอตุ๋นมันก็จะนุ่มอะไรอย่างงี้เนาะนี่ต่อไปก็จะใส่พวกผักที่สุกยากกว่าอื่นนะคะก็มีมันฝรั่งแครอทไว้ค่ะนี่แล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็หั่นอีกทีนึงค่ะถ้าทางสมาชิกใช้ได้นะคะได้อยู่ไหมคะได้อยู่ตกรอบแรกตกรอบเนี่ยก็เติมน้ำไปก่อนสีดูดีนะดีนะคะอย่างจริงๆผักเยอะๆแบบนี้ก็ช่วยในเรื่องการขับถ่ายด้วยนะใช่บางทีคนท้องมักจะแบบท้องผูกถ่ายยากหนูก็จะเพิ่มไฟประมาณไฟกลางนะเมื่อกี้เราตอนที่เราผัดเราก็ใช้ไฟอ่อนใช่ไหมคะพอเราใช้ไฟกลางแล้วก็เริ่มปรุงได้นะคะจริงๆก็มีนิดเดียวพริกไทยกับเกลือพวกรสหวานรสเปรี้ยวเนี่ยก็มาจากผักที่เราปรุงอยู่แล้วเราก็เติมความโซเดียมไปนิดหน่อยพริกไทยให้มันหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มเดือดใช่ไหมคะคุณหมอเราก็ใส่นี้ไปสัก3ลูกก็ได้ด้วยความที่ถ้วยเรามันไม่ใหญ่มากนะคะมีน่ากินมากเลยอ่ะสีมันเยอะพอตุ๋นนุ่มๆก็น่ากินแล้วก็เพิ่มไฟไปนิดนึงแล้วก็ปิดรอได้เลยหนูว่าสักประมาณ30ถึง35นาทีนะคะก็จะพร้อมทานค่ะระหว่างนี้นะที่เรารอที่ตุ๋นเนี่ยเราก็จะไปหุงข้าวเตรียมจัดจานรอเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารจานนี้ของเรานะคะเมนูนี้ก็คือเมนูสตูสันในหมูค่ะค่ะตอนนี้นะคะสตูสันในหมูนะคะก็ตุ๋นประมาณ35นาทีแล้วหนูว่ามันกำลังนุ่มแล้วก็ผักเนี่ยตุ๋นรสชาติออกมากลมกล่อมแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์ทั้ง2คนนะคะได้ชิมแล้วก็จะได้ติว่าให้หนูกี่คะแนนนะคะนี่ค่ะนี่ตักให้ดูหมูที่ผัดไว้นะคะก็จะเข้าที่ซอสมะเขือเทศเข้าไปทุกอย่างเนี่ยหอมไหมคะหอมครับหอมชาดีด้วยนะครับเนาะค่ะมีค่ะ
เรียบร้อยนะคะอาหารมื้อนี้ของเราอาจารย์อย่าเพิ่งให้คะแนนหนูนะคะเพราะว่ายังขาดคะแนนจัดจานอยู่ค่ะพอหนูจัดจานก่อนนะคะเผื่อได้คะแนนเพิ่มใช่คะแนนเพิ่มนะคะวางตรงนี้นิดนึงแล้วกันค่ะโอเคสีเขียวครบทุกสีละสีส้มสีแดงสีเขียวสีเหลืองเนื้อดูสีสันสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็หน้าตาดีขนาดนี้ต้องชิมแล้วค่ะผมว่าหน้าตาดีแล้วก็แบบกลิ่นดีด้วยนะครับตุ่นนานตุ่นนานค่ะก็ใช่ไหมคะดีมันมีแบบหลายรสชาตินะมีหวานนิดเปรี้ยวนิดผมว่ารสค่อนข้างกลมกล่อมนะครับแล้วก็ไม่จัดเกินไปผมว่าคนท้องน่าจะแบบชอบให้เต็มแล้วกันเนาะเต็มเท่าไหร่ดีเต็มสิบก็ได้โอเคเต็มสิบสิบเต็มสิบค่ะอาจารย์ให้ผ่านแบบนี้นะคะใครที่ดูรายการนี้อยู่นะคะแล้วเป็นคนท้องหรือว่าไม่เป็นคนท้องแต่อยากทานอาหารที่ดีเนี่ยก็เอาสูตรนี้นะคะไปทำตามกันได้นะคะผ่านทั้งโภชนาการแล้วกินแล้วสบายท้องนะคะจำสูตรไปทำกันได้ค่ะไปดูสูตรกันก่อนเลยค่ะมาถึงช่วงสูตรไม่รับพิชิตใจคนท้องนะคะอยากให้คุณหมอทั้งสองเนี่ยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าสูตรไม่รับในการรับมือกับคนท้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาหารที่เหมาะสมกับคนท้องก่อนแล้วกันนะครับโดยหลักเนี่ยก็จะต้องเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับผมแล้วก็มีสัดส่วนของไขมันแล้วก็พวกน้ำตาลที่ค่อนข้างน้อยนิดนึงอย่างอาหารที่น้องคาริสาทำเนี่ยก็จะมีพวกผักนะครับมีอาหารที่มีไฟเบอร์สูงก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายลดปัญหาเรื่องของท้องผูกด้วยนะครับเพราะคนท้องก็จะท้องผูกด้วยอันนี้เอาแบบไม่แนะนำบ้างนะคะคือหนึ่งอาหารที่รสจัดนะคะเพราะว่าอาจจะแบบท้องอืดอะไรอย่างนี้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะอันที่สองคืออาหารสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าอาจจะมีผงชูรสเยอะเพราะว่าผงชูรสบางคนมีอาการแพ้ผงชูรสบางคนก็กินแล้วเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนเข้าไปอีกนะคะอันต่อมาคืออาหารแช่แข็งค่ะเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะมีความเค็มเยอะเพราะว่าความเค็มเนี่ยบางทีก็บวมด้วยใช่ไหมอาจารย์บางทีคนท้องเนี่ยก็จะบวมง่ายอยู่แล้วได้เค็มได้โซเดียมไปอีกก็จะบวมไปอีกอาหารไมโครเวฟนานๆที่ก็คงได้แต่ไม่ใช่โหกินทุกวันทุกวันทุกวันไมโครเวฟอันนี้คงเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายคือเราเน้นเรื่องของอาหารที่สุกนะคะแล้วก็กินร้อนๆได้ก็ดีนะคะเช่นอาหารของหมักดองก็ไม่ควรกินของค้างอย่างเงี้ยก็ไม่ควรแน่นอนเพราะว่าก็จะเป็นเชื้อโรคที่เราจะได้รับเข้าไปแล้วอาจจะเกิดการติดเชื้อได้นะคะอาหารที่ควรทานแล้วก็ไม่ควรทานนะคะเราก็รู้กันไปพอสมควรแล้วแล้วอย่างเรื่องของการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์นะคะมีอะไรบ้างค่ะภาพรวมในนอกเหนือจากเรื่องของอาหารแล้วเนาะการฝากครรภ์นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับผมเมื่อไรที่เรารู้แล้วว่าเราตั้งครรภ์เรารีบไปพบแพทย์ตรวจฝากครรภ์นะครับเราจะได้รับข้อมูลตั้งแต่ไตรมาสแรกเพราะฉะนั้นเราจะสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในตลอด9เดือนที่เราตั้งครรภ์ออกกำลังกายได้ไหมอย่างการออกกำลังกายเนี่ยได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องดูอาการเราเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับให้พักผ่อนเยอะๆวันนี้เราก็ได้เคล็ดลับในส่วนของคนท้องนะคะต้องขอบคุณอาจารย์วีรพัฒน์แล้วก็เชฟคาริสามากนะคะครั้งหน้าใครจะมาทำเมนูอะไรแล้วต้องมาพิชิตโจทย์อะไรนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะกับรายการ Eat to Go by Lama Channel ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ